มารุเต็งคอกุครับปลาสวยคุณภาพดีอีกตัวฮะจากมารุจูค่อยฟาร์มปัจจุบัน42เซนติเมตรครับปลาตัวนี้เราจะทำไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตามวัยให้เขาโตตามวัยอย่างมีคุณภาพอยากจะทำไปแตะที่44นะฮะก่อนจะถึงงานประกวดงานถัดไปนะเพื่อนๆที่มองหาคอกุที่มีแพทเทิร์นที่มีเสน่ห์นะแนะนำตัวนี้เลยนะฮะเป็นลักษณะมารุเต็งแล้วบนแพทเทิร์นบนลำตัวเขามีความอยากไปอยากมาซิกแซกน่ารักมีเสน่ห์มากนะสลับกันไปยันถึงข้อหางเลยทีเดียวนะมีชิ้นเล็กมาปิดที่ข้อหางอีกตำแหน่งนะฮะคือหลายๆตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยส่วนมากมารุเต็งเนี่ยจะเป็นบริเวณลำตัวจะเป็นแพทเทิร์นที่ชิ้นใหญ่นะฮะแล้วก็โผล่มาเป็นมารุเต็งเลยแต่ตัวนี้เขาเกิดมาแบบเป็นธรรมชาติมากนะฮะสลับไปมาตลอดทั้งลำตัวนะฮะตั้งแต่กะโหลกยันถึงข้อหางเลยทีเดียวนะมนต์เสน่ห์เหลือกินเหลือใช้ฮะลวดลายปลาตัวนี้โครงสร้างดีด้วยนะฮะผิวพรรณดีโครงสร้างดีมารุจูค่อยฟาร์มครับเป็นนิสัยนำเข้าอีกตัวนึงนะฮะนี่ผมช้อนขึ้นมาทำอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันฮะหลังจากย้ายลงบ่อเลี้ยงนะฮะบ่อเลี้ยงหลักที่ระยองโค้ยได้สักระยะก่อนหน้านี้อยู่ในบ่อยางมายาวนานกันฮะปลาตัวนี้ฮะเดี๋ยวนำลงบ่อเลี้ยงฮะจะได้ให้ดูแลในเรื่องของอาหารการกินแบบที่ความต้องการของปลาตัวนี้กำลังต้องการในปัจจุบันนะฮะระยองโค้ยครับขอบคุณครับ